ในมื้อนี้23มีนามหาวิทยาลัยแห่งชาติและธนาคารพัฒนาอาเซียนได้ร่วมมือเพื่อเสริมขยายการเข้าถึงบทค้นคว้าและสิ่งพิมพ์อื่นๆของธนาคารพัฒนาอาเซียนให้แก่ผู้อ่านและนำใช้ภายในประเทศเกี่ยวกับข้อมูลบทค้นคว้าและสิ่งพิมพ์ให้ได้เข้าถึงอย่างกว้างขวางความลงนามโดยห้องศาสตราจารย์ดร.คำพงษ์นามบงมีไซห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติและท่านนางโซโนมิทานากะผู้ต่างหน้าธนาคารพัฒนาอาเซียนประจำลาวร่วมเป็นพยานของห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกอุดมพรคำเพ็งหักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะเป็นคู่ร่วมมืออย่างเป็นทางการของโครงการฝากหอสมุดของธนาคารพัฒนาอาเซียนและจะได้หับสิ่งพิมพ์ดิจิตอลของธนาคารพัฒนาอาเซียนรวมทั้งบทค้นคว้าบทสรุปนโยบายและบรรดาสิ่งพิมพ์ที่ปลุกจิตสำนึกมวลชนที่มีหลากหลายหัวข้อในหลายด้านซึ่งจะเฮ็ดให้ผู้สมใส่ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถเข้าถึงบรรดาสิ่งพิมพ์ดังกล่าวพร้อมนั้นธนาคารพัฒนาอาเซียนและหอสมุดกลางยังจะได้จัดให้มีการปรึกษาหารือกันเพื่อซอกหาโอกาสในการร่วมกันจัดเวทีเพื่อการแบ่งความรู้พร้อมทั้งการสร้างความอาจสามารถให้แก่พนักงานของห้องสมุดห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้ฮู้ว่าธนาคารพัฒนาอาเซียนได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยแห่งชาตินับแต่การสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งทำอิฐจนฮอดการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยข้อตกลงนี้จะเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติกับธนาคารพัฒนาอาเซียนในการสนองแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพและพร้อมทั้งสิ่งพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและภาคพื้นให้แก่นักเรียนคู่อาจารย์และประชาชนทั่วไปเพื่อการศึกษาหำเรียนและการค้นคว้าของพวกเขาทั้งเป็นการเพิ่มทวีการร่วมมือ2ฝ่ายในการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดดอกออกผลสืบต่อไปในอนาคตพร้อมนั้นท่านนางธนากะได้กล่าวว่ารูปแบบการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวแบบใหม่นี้เป็นบัตรก้าวหนึ่งในความพยายามของธนาคารพัฒนาอาเซียนที่จะสนองให้แก่ประเทศลาวด้วยวิธีการทางความรู้เพื่อแก้ไขสิ่งท้าทายด้านการพัฒนาของประเทศโดยจะสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ทั่วถึงและยืนยงในประเทศ